بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับกับสารคดีเรื่องของสวรรค์บ้านอันเป็นนิรันดร์นะครับเมื่อพูดถึงสวรรค์แล้วไม่มีใครครับที่ไม่ปรารถนาอยากจะได้นะครับคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เชื่อว่าสวรรค์และนรกที่พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างก็ปรารถนาอยากจะเข้าสวรรค์ของพระองค์และมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ทราบดีว่าเรื่องของสวรรค์ที่จะเข้าพระองค์มีเงื่อนไขเพียงประการหนึ่งก็คือให้เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยก็ยังได้ยินรู้จักคำว่าสวรรค์และก็คำว่านรกในนิยามของสวรรค์ก็คือความสุขนิยามทั่วไปของนรกก็คือความทุกข์เพราะเราเคยได้ยินและหลายครั้งหลายคราเหมือนขึ้นสวรรค์นะเปรียบเทียบสถานที่สวยงามมีความสุขสบายใจบนโลกดุนยาเปรียบเหมือนสวรรค์อารมณ์ภาวะสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับความทุกข์ความวุ่นวายก็ถูกขนานนามว่าเป็นนรกบนดุนยานี้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคำพูดที่อาจจะไม่ชอบใครก็อาจจะไล่เขาไปลงนรกแสดงว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเข้าใจคำว่านรกสวรรค์อยู่แล้วแต่พี่น้องที่รักนะเราครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าสวรรค์ที่เรามุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์รอคอยเนี่ยเป็นอย่างไรนิยามของสวรรค์ในอิสลามอัลลอฮ์และรอซูลบอกเราอย่างไรสวรรค์เนี่ยนะครับพี่น้องคำว่าสวรรค์เนี่ยคือคำว่ายันนะยันนะที่เราบอกว่าเป็นชื่อของสวรรค์เป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เป็นสิ่งเร้นลับนะสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งเร้นลับที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้ผู้ศรัทธาหลังจากที่จากโลกนี้ไปแล้วตายไปแล้วผ่านกระบวนการสอบสวนต่างๆมากมายแล้วแล้วก็ไปถึงเป้าหมายของความเป็นคนดีบนโลกใบนี้ตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกนี้เนี่ยสร้างมนุษย์มาแล้วสวรรค์ที่แท้จริงยั่งยืนมั่นคงเนี่ยเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้เป็นสวรรค์ที่มีคุณลักษณะที่หาที่ใดเปรียบเทียบเหมือนอย่างบรมสุขบนโลกใบนี้ไม่ได้อีกแล้วสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกับพวกเราไว้มันเป็นสิ่งที่สายตาของเราไม่เคยเห็นมาก่อนหูของเราไม่เคยได้ยินมาก่อนสติปัญญาหัวใจของเราไม่เคยนึกคิดมาก่อนเหมือนดังในหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้รายงานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าเป็นหะดีษกุดซีซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะดัตตูลิอิบาดิศซอลิฮีนแปลว่าอัลลอฮ์จัดเตรียมเอาไว้ให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์บอกฉันได้เตรียมเอาไว้ให้สถานที่ที่สวยงามให้กับบ่าวของฉันที่เป็นผู้ที่ดีมาลาไอนุนรออัตที่ตาของมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนวะลาอูซุนุนซะมีอัตหูไม่เคยได้ยินมาก่อนวะลาคอตรออะลากอลบิบะชัรแล้วก็จิตใจของมนุษย์ไม่เคยนึกถึงมาก่อนแล้วท่านนบีก็อ่านอายะอัลกุรอานในซูเราะห์อัสซะญะดะห์อายะที่17ฟะลาตะอ์ละมุนัฟซุมมาอุคฟิยะละฮุมมินกุรรอติอะยุน
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah Subhanahu wa ta'ala ได้กล่าวไว้บอกว่าฟะลาตะอ์ลัมุนัฟซุนไม่มีชีวิตใดบนโลกใบนี้ทราบรู้นะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยนะชีวิตหนึ่งชีวิตใดไม่เคยรู้มาก่อนเลยสิ่งที่ถูกปกปิดซ่อนเอาไว้ให้กับพวกเขาสิ่งที่กำลังจะบอกว่ากุรอตะอะยุนเนี่ยเวลาเห็นแล้วเป็นที่รื่นรมกับสายตากับดวงตาของชีวิตนั้นเลยยะซาอัมบิมากานูยะมะลุนอัลลอฮ์บอกว่าเป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการกระทำของเบาของพระองค์บนโลกใบนี้แปลว่าสิ่งที่เราจะได้รับเป็นรางวัลก็คือสวนสวรรค์เหมือนดุนยาเนี่ยเราเหน็ดเหนื่อยทำนู่นนี่นั่นมาจนกระทั่งในบ้านปลายเราก็บอกว่าเกษียณแล้วหรือมีตังค์แล้วพร้อมแล้วเราจะสบายเหนื่อยมาในวันแรกเรามีรถขี่แล้วเหนื่อยมาในวันแรกเรามีบ้านอยู่แล้วเหนื่อยกันมาแล้วเรามีแหล่งที่เป็นธุรกิจได้มาซึ่งเม็ดเงินรายเดือนเลี้ยงดูเราเราสบายอย่างเดียวไม่พอลูกหลานเราสบายด้วยอุปมานี้แหละอัลลอฮ์บอกกับพวกเราผู้ศรัทธาว่าให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาแล้วเราจะต้องไปสวรรค์สวรรค์ที่รอคอยเนี่ยเอามีไว้ให้สำหรับคนดีสำหรับคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานของอบูฮุรอยเราะห์ในบันทึกของบุคอรีมุสลิมบอกว่าไลยุดคิละอะฮะดันอะมะลูฮุลญันนะห์เขาบอกว่าการงานของคนคนหนึ่งจะไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยเข้าสวรรค์แปลว่าอะไรรู้ไหมการงานน่ะเช่นบริจาคคนหนึ่งบริจาคคนที่สองบริจาคมุมินบริจาคกาเฟตบริจาคคือการให้การกระทำของคนเนี่ยไม่ได้ทำให้เข้าสวรรค์หรอกกอลูวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์คนก็ถามนบีบอกท่านก็เหมือนกันใช่ไหมท่านรอซูลกอลาละใช่ฉันก็เหมือนกันไม่ได้เข้าสวรรค์วะลาอะนะฉันก็เหมือนกันอิลลาอัยยะตะกอมมะดานิลลาฮุบิฟัดลินวะเราะห์มะห์แปลว่ายกเว้นถ้าอัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์จะสงสารแล้วก็รักเราแปลว่าเราทำในวันนี้เราต้องมีความรู้สึกทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แสดงให้เห็นว่าคนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยต่อให้มีความดีต่างๆมากมายถ้าหัวใจไม่บริสุทธิ์สวรรค์ที่รอคอยไปเกอ้อครับพี่น้องทำเกอ้อบนโลกดุนยาทำไปแล้วเราคิดว่าจะไปได้แต่ไม่ได้เพราะเราไม่มีใจให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เราบริสุทธิ์ใจแล้วอาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆที่เป็นเหตุทำใหความดีงามไม่ได้รับการตอบรับความรักที่อัลลอฮ์จะให้เรากับความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้พระองค์ก็เมตตาหมดแหละคนที่เป็นกุฟฟาร์มุชริกีนก็เมตตาแต่เราเนี่ยได้รับความเมตตาแล้วและพระองค์รักเราแล้วพระองค์จะให้ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เพราะเราอยู่ในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอะดัตตุลิอิบาดิสซอลิฮีนคนซอลิห์เท่านั้นแหละขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยสิครับพี่น้องขอให้เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนซอและขอให้เราได้อยู่ร่วมกับคนซอและคือคนดีๆนบีพยายามจะเปรียบให้เราเห็นว่าความดีคืออะไรเช่นคนที่จะได้เข้าสวรรค์คนที่มีความผิดมาแล้วแต่เลิกและทำความดีเขาเรียกอามันซอและอามันซอและนี่แหละคือการอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์บอกไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกให้จากอิบาดะห์เพราะนั้นการอิบาดะห์คือการทำอามันซอและอามันซอลและที่เราจะให้อัลลอฮ์รักและพอใจแล้วก็เมตตาเราได้เนี่ยก็คือตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อสิ่งที่เราเรียนรู้เราปฏิบัติตามได้แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งเหล่านี้กับเราเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงเมตตาให้เรายอมรับในอามันของเราเพราะเงื่อนไขเราทำเพื่อพระองค์เราทำถูกต้องเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมันคือบ้านอันนิรันดร์ของเราเมื่อเข้าไปแล้วไม่ต้องทำแล้วแล้วก็อยู่ตลอดไปความสุขก็ไม่มีลดนะความบรมสุขต่างๆในสวนสวรรค์จะไม่มีลดนั่นคืออันสถาพรสิ่งใดที่เป็นความสุขบนโลกใบนี้ที่ตาของเราสัมผัสบวกไปอีก 100% 99เท่าของโลกใบนี้ทั้งหมดนะไม่ใช่เราเห็นชีวิตหนึ่งเดินทางอยู่แค่นี้แล้วเราก็เอาไปบวกไปอีก99เท่าของโลกทั้งหมดที่มีอยู่นะก็อยากจะฝากแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เราทุกๆคนเป็นคนซอลิห์ของพระองค์แล้วก็ได้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์เริ่มต้นทางชีวิตจะชั่วจะเลวจะไม่ดีขนาดใดก็ตามขอให้บั้นปลายชีวิตของเราเดินกลับเข้ามาสู่ในแนวทางสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์เราจะได้ไปพบกันในบ้านที่นิรันดร์สวรรค์ที่รอคอยนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์